ัวเลขนะักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับทางรัฐบาลก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคค่ะทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดก็เดินหน้าที่จะนําเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศเพื่อที่จะรองรับปริมาณเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้น โดยนายนพสิทธิ์จากพิทักษ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบอวทเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคบวทค่ะจึงเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจราจรทางอากาศและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินโดยประมาณการขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินปี2568ที่1ล้านสแสนเที่ยวบินส่วนปี2 5 0 0 71ที่1ล้าน4แสนเที่ยวบินและปี2581ที่2ล้านเที่ยวบินโดยมีความเชื่อมโยงข้อมูลของระบบจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศเข้ากับระบบ A, C, D, M ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองซึ่งก็จะช่วยให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้เพิ่มขึ้นและลดความล่าช้าของเที่ยวบินรวมทั้งนำดิจิทัลทาวเวอมาใช้งานสำหรับท่าอากาศยานขนาดใหญ่และมีปริมาณเที่ยวบินที่หนานแน่นเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยบริเวณทางขับทางวิ่งและหลุมจอดโดยในช่วงแรกจะทำการศึกษาเพื่อนำเข้ามาใช้งานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและที่ดอนเมืองก่อน ขณะดเดียวกันงบวทยังมีแผนพัฒนาระบบก่าว Augmentation System ซึ่งเป็นระบบนำทางด้วยดาวเทียมขั้นสูงที่จะช่วยระบุตำแหน่งอากาศยานได้อย่างแม่นยำช่วยให้อากาศยานสามารถทำการบินขึ้นและลงได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน รวมทั้งได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบนําทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานและยานพาหนะภาคพ,พื้นตลอดจนระบบติดตามอากาศยานบริเวณภาพพื้นสนามบินณทนะ่าอากาศยานภูเก็ตและเชียงใหม่เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยบริเวณทางขับทางวิ่งและหลุมจอดสําหรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น